เรื่องทรงแสดงอภิญญาเทศิตธรรมกถาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่ามามาไปกันเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันท่านพระอานนท์รับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยท่านพระอานน์เสด็จเข้าไปยังกุตาคารสาลาป่ามหาวันครั้นแล้วรับสั่งกับท่านพระอานน์ว่าไปเถิดอานน์เธอจงให้ภิกษุทุกรูปเท่าที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู่มาประชุมที่อุป,ปัปฐานศาลา ท่านพระอานุนทุนรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงให้ภิกษุทุกรูปเท่าที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู่มาประชุมที่อุปทานศาลาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นท่านพระอานท์ยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอุปฐานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วพึงซ่องเสพพึงให้เจริญพึงกระทําให้มากด้วยดีโดยประการที่พรหมจรรันนี้จะพึงยั่งยืน ดำรงอยู่ได้นานเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ทำที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นเป็นไหนคือสติปัฏฐานสี่สัมมัปัธฐานสอินสี่ห้า พละห้าพ่ชงเจ็ดมักมีองค์แปดดูการัิภิุษุทั้งหลายทำเหล่านี้แหละที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแก่พวกเธอลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูการภิกษุทั้งหลายบัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความปรินิพานแห่งตถาคตจักมีในไม่ช้าโดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ตถาคตก็จากปรินิพานพระผู้มีพระภาค ผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสวยากรณะพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าคนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผ่านทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่นายช่างหม้อกระทำแล้ว ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุขทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยเราจักละพวกเธอไปเรากระทําที่พึ่งแก่ตนแล้ว ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเถิดจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นดีแล้วตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสาร แล้วกระทําที่สุดแห่งทุกได้เรื่องทรงแสดงอภิญญาเทสิตธรรมกถาจบ